Hello, my student. Hello for Wednesday. Meet me again with teacher Thanakorn. Oh, are you missing? I am a new look. For today, I have an activity. The first one is dictation. The second one is do your homework about the adverb of frequency. Okay.สวัสดีวันพุธนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูก็แปลกไปนะคะอยากให้เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนกันดูบ้างเผื่อนักเรียนจะมีอะไรตื่นเต้นมากขึ้นนะคะวันนี้เรามี2อย่างค่ะก็มี dictation กับวันนี้คุณครูจะมาสรุปให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับเรื่อง adverb of frequency การสร้างคำถามการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ It's time for dictation. Number 1. Carbohydrates. Carbohydrates. Number 2. Fats and oil. Fats and oils. Number 3. Minerals.Minerals. Number 4. Vitamin. Vitamin. หรือ vitamin. Vitamin. Number 5. Energy. Energy. Okay.โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นแบบฝึกหัดก่อนที่จะเริ่มต้นแบบฝึกหัดเดี๋ยวคุณครูขออธิบายเรื่องกฎ adverb of frequency ก่อนนะคะวันนี้เราจะเรียนทั้งหมด5ตัวค่ะ5ตัวมี always ที่ต้องเติม s ข้างหลังนะคะ always อย่าลืมเติม s นะคะแล้วก็ always เนี่ยแปลว่าเสมอๆถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์ความถี่เนี่ยก็เท่ากับ 100%Usually แปลว่ามักจะมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่า always นะคะอยู่ที่ 90% นะคะต่อไป often often ก็คือบ่อยครั้งแต่ก็ไม่สม่ำเสมอเท่ากับalways หรือว่า usually นะคะเปอร์เซ็นต์ของเขาจะอยู่ที่ประมาณ70ค่ะอยู่ที่ประมาณ70ต่อไปตัวต่อไปคือ sometimes เติม s นะคะข้างหลังห้ามลืมเด็ดขาดSometimes นะคะแปลว่าบ่อยครั้งอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ลูกนี่ 50% นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เราจะเรียนกันคือ never 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 ก็คือไม่เคยอยู่ที่ 0% 0% เลยการสร้างประโยคบอกเล่านะคะในเรื่องของ adverb of frequency นี้ก็สร้างได้แบบนี้ค่ะโครงสร้างก็คือ subjectบวก adverb of frequency แล้วก็บวก activity ที่จะต้องทำนะคะสักครู่นะคะตัวอย่างประโยคเช่น we often go to London we often go to London ตามโครงสร้างประโยคก็คือ subject บวก adverb of frequency แล้วก็ activity หรือ verbที่จะต้องทำต่อนะคะพอสังเกตได้ไหมว่า adverb of frequency เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรเขาพูดถึงเรื่องคำกริยานะคะคำขยายคำกริยาค่ะ adverb คือคำขยายคำกริยาคำชนิดนี้เขาจะอธิบายเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นถึงความบ่อยครั้งแค่ไหนที่เกิดขึ้นนะคะนิดหนึ่งแค่ไหนนะคะโอเคมาดูตัวอย่างประโยคของแต่ละประโยคเลยเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะตัวอย่างประโยคที่ใช้ always ที่แปลว่าเสมอเป็นประจำนะคะ I always wake up at 6 o'clock
I always wake up at 6 o'clock นะคะตัวที่สอง usually Tom usually goes to school by bus ตัวอย่างที่สาม often Jane often does yoga sometimes I sometimes go swimming with my friend never ที่แปลว่าไม่เคยนะคะ she never wears high heels นะคะนักเรียนจะสังเกตประธานนะประธานไหนที่เป็น I ก็จะเป็นผันเวิร์บตามปกติแต่ประธานที่เป็น Tom, Jane, She เห็นไหมคะเวิร์บจะเติม S ข้างหลังเติม ES ข้างหลังเรื่องนี้เดี๋ยวคุณครูจะไปสอนในครั้งหน้าที่เราเจอกันนะคะเรื่องของ Present Simple Tense เดี๋ยวคุณครูจะทวนให้อีกครั้งหนึ่งเป็นความรู้เดิมที่นักเรียนเรียนมาตั้งแต่ป.4 นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูประโยคคำถามที่มักจะใช้คู่กับที่มักจะพบนะคะในคำถามจำพวกที่มีพวก adverb of frequency พวกนี้คำถามที่ขึ้นต้นประโยคที่เห็นบ่อยๆก็คือ how often how often นะคะ how often แปลว่าบ่อยแค่ไหนโครงสร้างประโยคก็คือ how often บวกดูหรือ does ตามด้วยประธานแล้วก็กิจกรรมที่จะทำเป็น activity หรือเป็นกริยาที่จะต้องทำนะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะตัวอย่างประโยคก็คือ How often do you take a shower? How often do you take a shower? แปลว่าคุณอาบน้ำบ่อยแค่ไหนเห็นไหมคะบ่อยแค่ไหนมาตรงกับ How often แล้วก็ถามเป็นประธานก็คือ you เป็นประธานเป็นคุณนะคะแล้วก็ take a shower เป็นกิจกรรมที่ต้องทำก็คือการอาบน้ำนั่นเองเราสามารถตอบได้ดังนี้ก็คือ I always take a showerฉันอาบน้ำอย่างเป็นประจำเป็นสม่ำเสมอเลยนะคะตัวอย่างสุดท้ายค่ะ How often do you go to cinema? คุณไปดูหนังบ่อยแค่ไหนเราสามารถตอบได้ดังนี้ค่ะ I often go to cinema ฉันก็ไปบ้างแต่ไม่บ่อยเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายแบบฝึกหัดกันต่อเดี๋ยวเรามาฟังคำอธิบายแบบฝึกหัดกันต่อนะคะแบบฝึกหัดมีทั้งหมด5 ข้อนะคะให้นักเรียนฝึกแต่งประโยคด้วยตนเองโอเค5ข้อคุณครูกำหนด adverb of frequency มาให้5ตัวอย่างที่นักเรียนเห็นเลยก็มี always usually sometimes often แล้วก็ never นะคะจะเป็น I always take a shower หรือว่า I always do yoga ก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะคะครูยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆเนาะแล้วก็ประโยคด้านล่างอ่ะประโยคด้านล่างติดไว้อีกหนึ่งข้อก็คือ make the question and answer the question ก็เป็นคำถามที่เกี่ยวกับ adverb of frequency เหมือนเดิมก็คือ how often แล้วนักเรียนก็ตอบประโยคด้วยตนเองนะคะสามารถดูประโยคได้ในประโยคตัวอย่างนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนประธานเป็นของตนเองแล้วก็มาเปลี่ยนกิจกรรมที่ตนเองจะต้องทำนะคะเป็นของตนเองแล้วก็ตอบคำถามด้วยว่าตัวเองทำกิจกรรมที่ตัวเองตั้งไว้บ่อยแค่ไหนนะคะเท่านี้นะคะแบบฝึกหัดไม่มีอะไรเพิ่มเติมจบกันไปแล้วนะคะทั้ง2อย่างทั้ง2เรื่องเลยทั้งเรื่อง adverb of frequency แล้วก็ dictation ที่เขียนไปนะคะเหมือนเดิมค่ะเฉลย dictation อยู่ทางท้ายวิดีโอนี้เช่นเคยนะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าคุณครูจะมาสอน reading ต่อนะคะในวันจันทร์หน้าแล้วก็นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนการอ่านที่คุณครูสอนผ่านๆมาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมตามงานตามกันบ้านส่งคุณครูด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วคุณครูต้องขอตัวลาไปก่อน Have to say goodbye See
See you again next time, my student. Goodbye.